การเมืองภาคประชาชนตอนที่2โฉมหน้าศักดินาประเทศไทยว่าด้วยพงศาวดารตำนานรัตนโกสินทร์หรือสมตำนานพระเจ้ากรุงรัตนโกสินทร์วันนี้ก็จะพูดกษัตริย์7พระองค์นะครับพระองค์ที่8พระองค์ที่9อาจจะต้องเอาไว้วันถัดไปพระยาจักรีผู้สถาปนาราชวงศ์ด้วยชีวิตของกษัตริย์ผู้ชาติเมื่อรัชกาลที่1ย้ายเมืองหลวงมาอยู่ที่กรุงเทพแล้วหรือบางกอกก็พยายามทุกวิธีทางที่จะทำให้คนเข้าใจว่าตนเองไม่มีข้อบกพร่องไม่เคยกระทำสิ่งใดผิดพลาดเป็นเอกบุรุษที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยบุญญาบารมีและบริสุทธิ์กว่าผู้อื่นทั้งแผ่นดินเพื่อให้สมกับที่ตนเองได้เป็นพระโพธิสัตว์และเทวดาโดยทำเป็นลืมไปว่าในโลกแห่งความจริงตัวท่านเองก็ไม่ได้วิเศษไปกว่าบุคคลอื่นเป็นมนุษย์เดินดินกินข้าวแกงเหมือนคนอื่นๆและที่สำคัญก่อนหน้านั้นตนก็เป็นเพียงสามัญชนไม่ได้มีเลือดสีน้ำเงินแม้ว่าพ่อจะได้ชื่อว่าเป็นขุนนางก็จัดอยู่ในชั้นปลายแถวแม่ก็เป็นเพียงหญิงเชื้อสายจีนพ่อค้าไม่ได้เลิศเลอไปกว่าประชาชนส่วนใหญ่ที่ตนเหยียดหยามว่าเป็นไพร่ราบพลเลวเลยจุดอ่อนหรือจุดบอดหรือบาดแผลในหัวใจของท่านก็คือสิ่งที่ทำให้เกิดความอัปยศมากคือความปลาชัยในการลบของพญาจักรีกับอาแซวุนกี้ที่พิษณุโลกในรัชกาลพระเจ้าตากสินการลบคราวนั้นศาสตราจารย์ขจรสุขพาณิชย์สรุปจากพงศาวดารที่แต่งโดยเซอร์อาเธอร์เพเยอร์และจากจดหมายเหตุความทรงจำของกรมหลวงนรินทรเทวีน้องสาวรัชกาลที่หนึ่งเองได้ความว่าแม้อาแซวุนกี้ลบชนะเมืองพิษณุโลกที่มีพระยาจักรีเป็นแม่ทัพฝ่ายไทยแต่ก็ถูกกองทัพของพระเจ้าตากสินหนุนเนื่องขึ้นมาโจมตีจนแตกพ่ายยับเยินจดหมายเหตุความทรงจำกรมหลวงนรินทรเทวีซึ่งเพิ่งถูกค้นพบสมัยรัชกาลที่5ได้บันทึกไว้ว่าฝ่ายไทยสามารถจับได้พม่าแม่ทัพใหญ่ได้พม่าหลายหมื่นพม่าแตกเลิกทัพหนีไปหลักฐานฝ่ายพม่าก็ปรากฏว่าอาแซวุนกี้ถึงกับถูกกษัตริย์พม่าถอดยศวุนกี้และเนรเทศไปอยู่ที่เมืองจักรกายด้วยความอัปยศอสูรทั้งที่อาแซวุนกี้เคยได้รับการยกย่องในฐานะวีรบุรุษที่ลบชนะกองทัพจีนมาแล้วก็ตามหลังจากที่ปราบดาพิเศษสำเร็จและปลงพระชนพระเจ้าตากสินรวมทั้งขุนนางฝ่ายตรงข้ามไปกว่า50ชีวิตคราใดที่ระลึกถึงเหตุการณ์ที่เมืองพิษณุโลกหัวใจของท่านก็เหมือนถูกโฉมด้วยยาพิษใจหนึ่งนั้นแสนจะอัปยศอดสูที่ต้องมาล่าทัพหนีพม่าอีกด้านหนึ่งก็ริษยาชิงชังพระเจ้าตากสินที่สามารถปราบกองทัพพม่าที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในสมัยกรุงธนบุรีและกำลาบอาแซวุนกี้ที่เอาชนะทั้งกองทัพจีนและพระยาจักรีมาแล้วท่านจึงใช้เล่เพทุบายบังคับให้อารักษ์แก้ไขประวัติศาสตร์ทุกฉบับ
บิดเบือนว่าอาแซวุนกี้มิได้ลบกับพระเจ้าตากสินแต่ต้องถอยทัพไปเพราะกษัตริย์พม่ามีหมายเรียกตัวให้กลับพงศาวดารฉบับราชทะเลขาถึงกับบิดเบือนว่าพ่ออาแซวุนกี้กลับพม่าก็ได้รับบำเหน็จรางวัลจากพม่าในฐานะที่ปราบหัวเมืองเหนือของไทยได้สำเร็จเพื่อให้ประชาชนเข้าใจว่าอาแซวุนกี้นั้นมิใช่ย่อยๆหาไม่แล้วไหนเลยจะเอาชนะพระยาจักรีได้จึงมิใช่เรื่องอับอายเลยที่พระยาจักรีจะลบแพ้อาแซวุนกี้พงศาวดารฉบับพระนพรัตน์ถึงกับบันทึกไว้อย่างน่าขบขันว่าพระยาจักรีได้สำแดงความเป็นเสนาธิการชั้นเสียนเหยียบเมฆด้วยการแต่งอุบายให้เอาพินพาทขึ้นตีบนกำแพงลวงพม่าเหมือนคงเบ้งในเรื่องสามก๊กตีขิมลวงสุมาอี้แล้วรัชกาลที่หนึ่งก็ชิงโอกาสตีแหกทัพพม่าที่ล้อมเมืองพิษณุโลกหนีออกมาได้เรื่องใหญ่ขนาดนี้ยังกล้าให้อารักษ์บิดเบือนกันถึงเพียงนี้ทำนองเดียวกับเหตุการณ์ที่อาแซวุนกี้ขอดูตัวเจ้าพญาจักรีนั้นก็กล่าวได้ว่าเป็นเรื่องโกหกอีกเช่นกันเพราะจะมีแม่ทัพชาติไหนกันที่ขอดูตัวแม่ทัพอีกฝ่ายหนึ่งเพื่อสรรเสริญว่าเก่งกาจสามารถเป็นเยี่ยมเนื่องจากการกระทำเช่นนี้ย่อมทำลายขวัญสู้รบของทหารฝ่ายตนให้พังพินไปอาจารย์นิธิเอียวศรีวงศ์วิจารณ์ไว้ชัดเจนว่าถ้าจะมองจากกฎหมายของไทยและพม่าแล้วถ้าพญาจักรีและอาแซวุนกี้เจรจากันดังที่ศักดินาจักรีอวดอ้างแล้วทั้งสองฝ่ายน่าจะมีความผิดถึงขั้นกบฏเลยทีเดียวทั้งนี้เป็นไปตามกฎมนเทียนบานกฎหมายตราสามดวงที่ว่าถ้าผู้ใดไปคบหาด้วยต่างเมืองและราชทูตต่างเมืองเจรจากันโทษถึงตายสำหรับเรื่องที่มีผู้รู้เห็นมากมายท่านก็ยังกล้าให้อารักษ์แต่งพงศาวดารกลับดำให้เป็นขาวดังนั้นสิ่งที่เป็นเรื่องส่วนตัวไม่มีผู้อื่นรู้เห็นด้วยเช่นเรื่องของสินแสหัวล่อทำนายว่าพระยาจักรีกับพระเจ้าตากสินพระยาจักรีกับพระยาตากสินจะได้เป็นกษัตริย์นั้นจึงวินิจฉัยได้ไม่ยากว่าเป็นสิ่งที่ท่านเสกสรรปั้นแต่งขึ้นมาเองเพื่ออ้างว่าเรื่องนี้จะอ้างไม่ได้ว่าเรื่องนี้เกิดจากคำเล่าลือของคนรุ่นหลังเพราะท่านเองนั่นแหละที่เป็นผู้ออกปากเล่าความให้เจ้าเวียงจันทร์กับพญานครศรีธรรมราชฟังในวัดพระแก้วจนกระทั่งมีผู้ได้ยินได้ฟังด้วยกันหลายคนการที่ท่านกล้าแต่งเรื่องถึงเพียงนี้ก็เพราะว่าท่านได้โค่นล้มวีรกษัตริย์พระองค์ก่อนจึงต้องพยายามทำให้ผู้อื่นเข้าใจว่าท่านมีความปรีชาสามารถเป็นเลิศมีปัญญามีอภินิหารมีบุญญาธิการเหนือกว่าผู้อื่นใดในแผ่นดินรวมถึงพระเจ้าตากสินด้วยนี่เป็นการพยายามสร้างเหตุผลเพื่อรับรองว่าการปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์องค์ใหม่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเหมาะสมที่สุดแล้วภายในจิตสำนึกของสองพี่น้องคือกษัตริย์กับกรมพระราชวังบวรมหาสุรสีหนาถคงมีความพยาบาทชิงชังและความไม่พอใจในตัวพระเจ้าตากสินไม่น้อยทั้งที่พระเจ้าตากสินได้ทนุบำรุงให้พี่น้องคู่นี้มีอำนาจวาสนากว่าขุนนางทั้งหลายในกรุงธนบุรีที่เป็นเช่นนี้เนื่องจากว่ากรมพระราชวังบวรนั้นเคยถูกพระเจ้าตากสินโบยถึง60ที
พราะมีพฤติกรรมซุ่มซ่ามคลานเข้าถึงตัวพระเจ้าตากสินขณะกรรมฐานอยู่ที่ตำหนักแพกับสมเด็จพระวรรณรัตน์ทองอยู่โดยไม่ได้ตรัสเรียกกรมพระราชวังบวรจึงมีจิตอาฆาตแค้นเป็นนักหนาส่วนพระยาจักรีก็เคยถูกพระเจ้าตากสินโบยถึง2ครั้งคราวแรกในปีพ.ศ.2313เพราะพระยาจักรีลบกับเจ้าพระฝางด้วยความย่อหย่อนไม่สมกับที่เป็นขุนนางใหญ่จึงถูกโบย30ทีในปีพ.ศ.2318พระยาจักรีได้รับคำสั่งให้ทำเมนเผาชนนีของพระเจ้าตากสินแต่เมนนั้นถูกฝนชะเอากระดาษปิดทองที่ปิดเมนล่วงหลุดลงหมดสิ้นพระเจ้าตากจึงว่าเจ้าไม่เอาใจใส่ในราชการทำมักง่ายให้เมนเป็นเช่นนี้ดีแล้วหรือทำให้พญาจักรีถูกโบยอีก50ทีความสัมพันธ์ระหว่างพญาจักรีกับพระเจ้าตากสินมิได้สิ้นสุดลงเพียงเท่านี้พระยาจักรีได้ถวายบุตรสาวเป็นสนมของพระเจ้าตากสินซึ่งศาสดาจารย์ขจรสุภานิชตั้งข้อสังเกตว่าสนมพระเจ้าตากสินผู้หนึ่งที่ถูกประหารชีวิตเพราะมีชู้ก็น่าจะเป็นบุตรสาวของรัชกาลที่หนึ่งนี่เองด้วยเหตุนี้รัชกาลที่หนึ่งจึงเครียดแค้นพระเจ้าตากสินมากเมื่อมีโอกาสคราใดก็จะประนามอย่างตรงไปตรงมาคราวหนึ่งถึงกับประนามไว้ในศาลตราตั้งเจ้าพญานครศรีธรรมราชเมื่อปีพ.ศ.2327เพื่อประจานพระเจ้าตากสินว่าเป็นผู้ที่ก่อไปด้วยโมหะโลภะข้อเท็จจริงทางประวัติศาสตร์ยืนยันว่าพระเจ้าตากสินเป็นผู้นำในการรวบรวมผู้คนที่แตกระส่ำระสายในภาวะที่บ้านเมืองไม่มีขื่อแปรอดอยากและพม่าเข้ากวาดต้อนข่มเหงผู้คนไปทั่วรวบรวมกำลังทีละน้อยลบกับพม่าและคนไทยขายชาติบางกลุ่มลบกันหลายสิบครั้งผัดแพ้ผัดชนะจนสุดท้ายก็มีกำลังปราบพวกพม่าและชิงกรุงศรีอยุธยากลับคืนมาได้จากนั้นก็ปราบก๊กต่างๆจนสามารถรวบรวมเป็นประเทศได้อีกครั้งหนึ่งนี่ย่อมหมายความว่าพระเจ้าตากสินต้องมีบุคลิกของความเป็นผู้นำมีลักษณะรักชาติกอบด้วยจิตใจที่กล้าหาญดีงามจึงสามารถเป็นศูนย์รวมของชาวไทยในภาวะบ้านแตกสลายขาดจนสามารถนำชาติไทยไปกอบกู้บ้านเมืองได้สำเร็จในช่วงเวลาเพียงปีเดียวนอกจากนั้นหลักฐานทางประวัติศาสตร์เช่นเอกสารของบาทหลวงสมัยนั้นกล่าวว่าพระเจ้าตากมีความเป็นอยู่อย่างง่ายๆแม้แต่ปราสาทราชวังหลังเดียวก็ไม่ปรากฏขึ้นในกรุงธนบุรีอนุสรณ์ที่พระเจ้าตากสร้างไว้เป็นเพียงท้องพระโรงที่พระราชวังเดิมซึ่งดูๆไปก็ไม่วิจิตพิสดารไปกว่าโบสถ์ขนาดย่อมหลังหนึ่งจึงเป็นหน้าที่ของเราที่จะวินิจฉัยเอาเองว่าใครกันแน่ที่ประกอบด้วยโลภะโมหะหลังจากที่รัชกาลที่หนึ่งได้ดัดแปลงประวัติศาสตร์ของชาติไทยให้เป็นไปตามพระประสงค์แล้วพระองค์ก็หันมากำกับควบคุมพุทธศาสนาครั้งใหญ่โดยการแสดงตนเป็นพระโพธิสัตว์ผู้รู้แจ้งด้วยการกล่าวหาคณะสงฆ์ไทยอย่างร้ายแรงเช่นหาว่าทั้งสมณะและสามเณรมิได้รักษาพระจตุบาลิยาสุทธิศีลมิได้กระทำตามวินัยปฏิบัติเห็นแก่เลี้ยงชีพผิดธรรมนอกจากนี้ยังกล่าวหาพระภิกษุว่ามิได้ระวังตักเตือนสั่งสอนกำกับว่ากล่าวกันทั้งที่สมัยพระเจ้าตากสินเพิ่งมีการฟื้นฟูพุทธศาสนาหลังภาวะสงครามครั้งใหญ่
และพระเจ้าตากสินทรงส่งเสริมการปฏิบัติธรรมอย่างกว้างขวางด้วยพระองค์เองก็ทรงมั่นในวิปัสสนาธุระสภาพของสงฆ์จึงอยู่ในกรอบพระธรรมวินัยได้เคร่งครัดดังนั้นการกล่าวหาจึงไม่อาจมองเป็นอื่นไปได้นอกจากการสร้างเรื่องเพื่อหาช่องทางเข้าควบคุมพุทธศาสนาเพื่อเสริมอำนาจการครองราชของพระองค์ให้เข้มแข็งขึ้นจึงมีการควบคุมจิตสำนึกของสังคมด้วยการบีบบังคับพระภิกษุสงฆ์ส่วนใหญ่ไม่ให้มีโอกาสคัดค้านการนำเอาพุทธศาสนาไปรับใช้ผลประโยชน์ของกษัตริย์ถึงกับมีการให้ตำรวจวังไปเอาสมเด็จพระวรรณรัตน์ทองอยู่วัดบางหญ้าใหญ่ซึ่งเป็นพระอาจารย์วิปัสสนาธุระของพระเจ้าตากสินและเป็นพระอาจารย์ของลูกฟ้าฉิมรัชกาลที่สองให้สึกออกแล้วลงพระราชอาญาเขี่ยน100ทีและมีพระราชดำรัสให้ประหารชีวิตเสียเพราะแค้นพระทัยมานานแต่ครั้งสมเด็จพระวรรณรัตน์เคยทูลให้พระเจ้าตากสินลงโทษพระองค์เพราะดีที่ลูกฟ้าฉิมทรงทูลขอไว้ชีวิตอาจารย์ของตนไว้พระแก่ๆที่เคร่งในธรรมจึงได้รอดชีวิตมาได้ยังวุดวิดการที่พระองค์ทรงสั่งเฆี่ยนพระสงฆ์ผู้ชราผู้มั่นในโลกุตรธรรมอย่างรุนแรงนับเป็นพฤติกรรมที่ถือเป็นบาปมหันต์ด้วยโมหะจริตที่พยาบาทอาฆาตมานานและด้วยอำนาจอันยิ่งใหญ่ในแผ่นดินทุกสิ่งที่พระองค์กระทำจึงเป็นความถูกต้องชอบธรรมทุกประการแต่เดิมนั้นกษัตริย์จะควบคุมสงฆ์ไว้เพียงระดับหนึ่งแต่ในรัชกาลนี้การควบคุมกับเข้มงวดกว่าเดิมกษัตริย์จะให้ขุนนางในกรมสังฆกาลีมีอำนาจปกครองสงฆ์และเป็นผู้คัดเถระแต่ละรูปว่าควรอยู่ในสมณศักดิ์ชั้นใดนอกจากนี้ยังให้กรมสังฆกาลีดูแลความประพฤติของสงฆ์และคอยตัดสินปัญหาเวลาพระภิกษุต้องอธิกรณ์โดยจะเป็นทั้งอัยการและตุลาการสิ่งนี้ทำให้กษัตริย์และกลุ่มคนดังกล่าวมีอำนาจเหนือพระในที่สุดคณะสงฆ์ไทยก็ต้องตกอยู่ภายใต้ภาวะที่น่าอเนจอนาจใจเพราะถูกครอบงำโดยพวกสัตตินาอันเป็นคฤหัสถ์ซึ่งมีเพศที่ต่ำทรามกว่าบางครั้งถึงกับถูกควบคุมโดยพวกลัคเพศเช่นคราวหนึ่งคณะสงฆ์ทั้งอาณาจักรต้องตกอยู่ภายใต้การปกครองของกรมหลวงลักลนเรศโอรสของรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเป็นพวกลักกะเพศชอบมั่วสุมกับเด็กหนุ่มๆแต่ได้รับการมอบหมายจากกษัตริย์ให้บังคับบัญชากรมสังฆกาลีแม้ว่ารัชกาลที่หนึ่งรวมทั้งศักดินาอื่นจะถือตนว่าเป็นพระโพธิสัตว์และหน่อพุทธางกูลจนก้าวก่ายเข้าไปในศาสนาจักรอย่างน่าเกลียดแต่พวกเขาต่างก็ปัดแข้งปัดขากันเองอุตลุดเพื่อแก่งแย่งอำนาจและผลประโยชน์ที่ได้มาจากหยาดเหงื่อแรงงานของประชาชนส่วนใหญ่ของประเทศความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างพวกศักดินาในสมัยรัชกาลที่หนึ่งได้เกิดขึ้นระหว่างกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถหรือวังหน้ากับรัชกาลที่หนึ่งหรือวังหลวงสองพี่น้องซึ่งต่างไม่ยอมลดลาวาศอกให้แก่กันและกันคราวหนึ่งวังหน้าจะสร้างปราสาทมียอดขึ้นประดับกิตติยศทั้งที่รู้ว่าปราสาทยอดเป็นของหวงห้ามไว้สำหรับกษัตริย์เท่านั้นในปีพ.ศ. 2326จึงเกิดมีผู้ร้ายแปลกปลอมเข้าไปในวังหน้าจะฆ่ากรมพระราชวังบวรขณะทรงบาทบังเอิญผู้ร้ายเหล่านี้ถูกจับได้เสียก่อนซึ่งปรากฏว่าเป็นคนในวังหลวงเป็นส่วนใหญ่วังหน้าจึงรู้ว่าที่พระองค์ทรงสร้างปราสาทขึ้นในวังหน้าเห็นจะเกินวาสนาไปจึงมีเหตุจึงโปรดให้งดการสร้างปราสาทนั้นเสียเหตุการณ์ได้รุนแรงยิ่งขึ้นหลังจากที่วังหน้าขอให้วังหลวงเพิ่มผลประโยชน์จากภาษีอากรให้วังหน้ามากกว่าเดิมแต่วังหลวงไม่ยอมวังหน้าจึงโมโหหัวฟาดหัวเหวี่ยงจนไม่เข้าเฝ้ารัชกาลที่หนึ่งพอถึงพ.ศ. 2339
พอวังหน้าได้เห็นขุนนางวังหลวงขนปืนใหญ่ขึ้นป้อมจึงตั้งปืนใหญ่หันไปทางวังหลวงบ้างจนเกือบเกิดสงครามกลางเมืองทำให้พี่สาวรัชกาลที่หนึ่งต้องเล้าโลมวังหน้าให้เข้าเฝ้าเหตุการณ์จึงสงบลงได้โดยพื้นฐานแล้วพวกวังหน้ามักดูหมิ่นพวกวังหลวงว่าไม่เอาไหนสู้พวกตนไม่ได้เมื่อคราวทำสงครามที่เชียงใหม่ในปีพ.ศ. 2339-2345 พวกขุนนางวังหลวงจึงถูกวังหน้าซึ่งเป็นแม่ทัพบริพาตรติเตียนว่าลบไม่ได้เรื่องวังหลวงก็คือวังของรัชกาลที่หนึ่งวังหน้าก็คือวังของกรมพระราชวังบวรหรือทองมาหรือบุญมาบุญมานี่เป็นน้องรัชกาลที่หนึ่งนะครับเป็นคนที่ลบเก่งแล้วก็มักจะดูถูกรัชกาลที่หนึ่งว่าลบไม่เก่งนะพี่น้องทะเลาะกันอยากได้อำนาจเพราะว่าบุญมาน้องรัชกาลที่หนึ่งกรมพระราชวังบวรหรือวังหน้าเขาถือว่าเขาลบเก่งเขาถือว่าเขาทุ่มเทเขาช่วยกันล้มพระเจ้าตากเขาช่วยบุกช่วยทำศึกทำสงครามเพราะฉะนั้นเขาอยากจะเป็นกษัตริย์อีกคนหนึ่งเหมือนกันพอถึงปีพ.ศ. 2344วังหน้ากรมพระราชวังบวรหรือบุญมานี่นะครับวังหน้าป่วยหนักด้วยโรคนิ่วอาการกำเริบจึงให้คนหามเสลียงเดินรอบวังหน้าแล้วสาปแช่งว่าของใหญ่ของโตก็ดีของกูสร้างนานไปใครไม่ใช่ลูกกูถ้ามาเป็นเจ้าของเข้าครอบครองขอผีสางเทวดาจงดลบันดาลอย่าให้มีสุขตัวเองอยากเป็นกษัตริย์แทนพี่ชายก็เลยมาแช่งเพราะทั้งนี้รู้อยู่เต็มอกว่าของเหล่านั้นต่อไปจะเป็นของท่านอื่นครั้นมาถึงวัดมหาธาตุทรงเรียกเทียนมาจุดมาติดที่พระแสงแล้วเอาพระแสงจะแทงพระองค์จะเอามีดแทงตัวเองพระองค์เจ้าลำดวนและพระองค์เจ้าอินทปัตพระโอรสใหญ่ทั้งสองเข้าปลุกปล้ำแย่งชิงพระแสงไปได้คือแค้นมากอยากเป็นกษัตริย์แทนพี่พอไม่ได้เป็นป่วยหนักก็จะฆ่าตัวตายวังหน้าทรงกันแสงกับพื้นและตรัสว่าสมบัติครั้งนี้ข้าได้ทำสงครามกู้แผ่นดินขึ้นมาได้ก็เพราะข้านี่แหละไม่ควรให้สมบัติตกไปได้แก่ลูกหลานวังหลวงใครมีสติปัญญาก็ให้เลี่ยงคิดเอาเถิดจะแย่งสมบัติจากพี่เพราะว่าถือว่าตัวเองก็มีส่วนในการโค่นล้มพระเจ้าตากมีส่วนในการทำศึกทำสงครามบุญมาคือวังหน้าสวรรคตพอวังหน้าสวรรคตพวกวังหน้าจึงตั้งกองเกลี้ยกล่อมหาคนที่มีวิชาความรู้ฝึกปลืออาวุธกันทำนองจะเป็นกบฏพวกของน้องพอน้องตายก็ซ่องสุมกันครับจะเป็นกบฏโดยมีพระองค์เจ้าลำดวนและอินทปัตเป็นหัวหน้าพระโอรสของบุญมาวังหน้ากรมพระราชวังบวรแต่เป็นคราวเคราะห์ดีของรัชกาลที่หนึ่งที่ความแตกก่อนจึงสามารถจับคนเหล่านี้ไปฆ่าจนหมดสิ้นราชบัลลังก์ของรัชกาลที่หนึ่งจึงคงตั้งอยู่บนคราบเลือดและซากศพของหลานตนเองน้องชายตายลูกของน้องชายตัวเองเป็นลุงลูกของน้องชายคิดจะเป็นกบฏก็ถูกฆ่าหมดลุงฆ่าหลานหลังจากนั้นไม่นานจะมีการประกอบราชพิธีกรรมทางศาสนาเพื่ออุทิศส่วนกุศลให้กับพระอนุชาร่วมพระอุทธรเป็นพี่น้องคานตามกันมาครับพี่น้องในไส้แต่รัชกาลที่หนึ่งทรงไม่หายกลิ้วเรื่องอดีตถึงกับตรัสว่าบุญมาเขามันรักลูกยิ่งกว่าแผ่นดินพระราชวังบวรบางหน้าชื่อบุญมาพอจะทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับพระอนุชารัชกาลที่หนึ่งตรัสว่าบุญมาเขามันรักลูกยิ่งกว่าแผ่นดินให้สติปัญญาให้ลูกกำเริบถึงคิดร้ายต่อแผ่นดินผู้ใหญ่ไม่ดีไม่อยากเผาผีเสียแล้วพวกเจ้าศักดินาไม่ว่าจะอยู่ระดับสูงหรือต่ำไม่ว่าจะเป็นในอดีตหรือปัจจุบัน
ต่างมีความคิดตื้นๆอยู่เสมอว่าใครก็ตามขี้คิดร้ายต่อข้ามันผู้นั้นคิดร้ายต่อแผ่นดินเพราะพวกเขาคิดว่าแก่นแท้ของความถูกต้องก็คือตัวของพวกเขานั่นเองเหตุการณ์สุดท้ายที่เกิดขึ้นในสมัยรัชกาลที่หนึ่งซึ่งน่าจะหยิบยกขึ้นมากล่าวถึงเพื่อตัดสินว่ากษัตริย์เจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินทั้งหลายนั้นมีศีลธรรมจรรยาสมกับที่ตั้งตนเองเป็นเทวดาและพระโพธิสัตว์หรือไม่ก็คือเรื่องคาวโลกีที่สร้างรอยด่างให้กับราชสำนักรัชกาลที่หนึ่งซึ่งเกิดขึ้นภายหลังจากที่เจ้าฟ้าฉิมซึ่งต่อมาได้เป็นรัชกาลที่สองเกิดมีจิตปฏิพัทธ์กับเจ้าฟ้าบุญรอดหลานสาวของรัชกาลที่หนึ่งลูกรัชกาลที่หนึ่งเกิดมารักหลานรัชกาลที่หนึ่งจนถึงขั้นลักลอบได้เสียกันในพระบรมหาราชวังโดยไม่คำนึงถึงคำนบธรรมเนียมประเพณีของปู่ย่าตายายหนังสือขัตติยราชปฏิพัทธ์สมุดข่อยบันทึกไว้ได้เปิดเผยว่าหลังจากที่เจ้าฟ้าบุญรอดท้องได้4เดือนความจริงแตกเพราะเรื่องอย่างนี้อย่างไรก็ปิดไม่มิดเมื่อเหตุการณ์อันน่าอับอายขายหน้าของพวกเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินถูกเปิดเผยขึ้นมารัชกาลที่หนึ่งก็โกรธเป็นฟืนเป็นไฟที่นอพุทธางกูลกระทำการอุกอาจถึงในรั้วในวังถึงในวังหลวงซึ่งถือกันว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์จึงขับไล่เจ้าฟ้าบุญรอดออกไปจากวังหลวงทันทีที่รู้เรื่องและห้ามไม่ให้เจ้าฟ้าฉิมเข้าเฝ้าอีกเป็นเวลานานนับเป็นบุญของเจ้าฟ้าฉิมที่ไม่ถูกลงโทษมากกว่านี้เพราะโอรสของรัชกาลที่หนึ่งเคยถูกราชอาญาของพ่อถึง30ปีเพราะบังอาจไปหลงสวาดพี่สาวของตนเองเข้าให้องค์ต่อมาเจ้าฟ้าฉิมกษัตริย์นักกวีจอมเจ้าชู้ผู้อื้อฉาวเจ้าฟ้าฉิมได้เป็นกษัตริย์องค์ต่อมาและแต่งตั้งเจ้าฟ้าบุญรอดเป็นราชินีของพระองค์รุ่งวันใหม่ของการเป็นกษัตริย์ก็มิใช่ว่าจะเป็นวันมงคลอะไรที่จะห้ามไม่ให้พวกเขาเข็นฆ่าเพื่อแย่งชิงความเป็นใหญ่เพราะพอรัชกาลที่สองขึ้นนั่งเมืองได้เพียง3วันพระองค์ก็ทรงบัญชาให้จับเจ้าฟ้าสุพรรณทวงศ์หลานรัชกาลที่หนึ่งและพรรคพวกไปฆ่า100กว่าคนโดยกล่าวโทษว่าพวกนี้คิดจะเป็นกบฏขณะเดียวกันพวกศักดินาที่บันทึกพงศาวดารซึ่งอยากจะยกย่องรัชกาลที่2เต็มแก่ก็ได้แต่งนิยายหลอกเด็กว่ารัชกาลที่2ทรงรู้ว่าเจ้าฟ้าสุพรรณทวงศ์จะเป็นกบฏนั้นก็เพราะมีกาดำคาบหนังสือแจ้งลายชื่อพวกคิดร้ายต่อกษัตริย์มาทิ้งไว้ในวังหลวงทำนองสร้างเรื่องให้คนเชื่อว่ากษัตริย์มีบุญญาธิการเป็นล้นพ้นกระทั่งกาดำสัตว์ชั้นต่ำก็ยังจงรักภักดีคาบข่าวมาทูลให้ทราบเหตุเพศภัยเรื่องพันอย่างนี้ก็ไม่รู้ว่าจะหลอกคนไปได้สักกี่น้ำมาถึงเรื่องอื้อฉาวพอเข้าสู่วัยชราแล้วไม่ใช่ว่าจะลดเรื่องอื้อฉาวลงทำเอาเจ้าฟ้าบุญรอดมเหสีองค์แรกต้องทุกข์ระทมในบั้นปลายชีวิตเพราะรัชกาลที่สองพอได้เมียสาวก็ลืมเมียหลวงกล่าวคืออยู่มาวันหนึ่งรัชกาลที่สองไปเห็นเอาเจ้าฟ้ากุณฑลน้องสาวคนละแม่ของตนเองพ่อเดียวกันคนละแม่มีอายุเพียง 18-19 ปีก็เกิดจิตพิศวาสจึงยกขึ้นเป็นมเหสีข้างซ้ายเคียงคู่กับเจ้าฟ้าบุญรอดมเหสีข้างขวาเจ้าฟ้ากุณฑลมีอายุอ่อนกว่าเจ้าฟ้าบุญรอดถึง30ปีรัชกาลที่สองจึงลุ่มหลงเป็นนักหนาตามประสาคนแก่กับหญิงสาวในที่สุดเจ้าฟ้าบุญรอดก็ทนเห็นภาพบาดใจไม่ได้
จึงหนีออกจากวังหลวงไปอยู่ที่พระราชวังเดิมธนบุรีไม่ยอมเข้าเฝ้ารัชกาลที่สองอีกเลยต้องกล่าวว่าเจ้าฟ้าบุญรอดมีสิรัชกาลที่สองก็ยังโชคดีกว่าพระมารดาหรือพระชนนีของรัชกาลที่สองซึ่งเป็นเมสีรัชกาลที่หนึ่งเจ้าฟ้าบุญรอดยังมีชะตากรรมดีกว่าพระชนนีของรัชกาลที่สองคือเมสีรัชกาลที่หนึ่งมากพระชนนีของรัชกาลที่สองแม่รัชกาลที่สองถึงกับต้องเจ็บช้ำน้ำใจเพราะถูกพระสวามีที่หลงอิสตรีวัยรุ่นวิ่งไล่ฟันด้วยดาบมาแล้วสาเหตุที่รัชกาลที่หนึ่งโกรธพระเมสีถึงกับลงมือลงไม้ก็เพราะว่าคืนหนึ่งขณะที่รัชกาลที่หนึ่งเมื่อครั้งเป็นขุนนางเมืองธนบุรีนอนเปล่าเปลี่ยวอยู่คนเดียวตอนนั้นยังไม่ได้เป็นกษัตริย์นะครับเพราะพระเมสีไปนอนอยู่กับบุตรสาวในวังพระเจ้าตากสินเนื่องจากราชพระเจ้าจักรียกลูกสาวให้พระเจ้าตากมเหสีตนเองก็จึงต้องไปนอนไปเป็นเพื่อนลูกสาวในวังพระเจ้าตากจึงได้วางแผนเรียกเด็กสาวลาวผู้หนึ่งซึ่งต่อมาได้เป็นเจ้าจอมแว่นให้เข้าไปหาในห้องแต่พระเมสีรู้ข่าวเข้าเสียก่อนจึงเอาไม้ตีเด็กนั้นเพราะความหึงหวงพญาจักรีตอนนั้นพอรู้เข้าก็โกรธจัดคว้าดาบไล่ไปถึงที่อยู่พระเมสีแล้วพังประตูห้องแต่เข้าไม่ได้จึงฟันประตูห้องอุตลุดจะเข้าไปทำลายพระเมสีให้ได้ร้อนถึงลูกขิมต้องพาแม่หนีออกจากทางหน้าต่างแต่นั้นมาพระมารดาของรัชกาลที่สองก็ไม่ยอมอาศัยอยู่ใต้ชายคาเดียวกับรัชกาลที่หนึ่งอีกจนตายจากกันไปมาถึงองค์ที่สามกรมหมื่นเจษฎาบดินทร์กษัตริย์ผู้ถูกกล่าวหาว่าฆ่าพระราชบิดากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์เป็นเพียงโอรสของเจ้าจอมมารดาเลียมและประสูตินอกเสวตฉัตรมีความทยานอยากเป็นกษัตริย์แทนเจ้าฟ้ามงกุฎมานานแล้วพระจวบกับปลายรัชกาลที่สองพระองค์ทรงหมกมุ่นอยู่กับการกวีและกามารมจึงปล่อยให้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์ทำงานแทนพระเนตรการร่วม20ปีจึงใกล้ชิดรัชกาลที่สองมากกว่าโอรสองค์อื่นๆและจากพงศาวดารทำให้ทราบว่าความจริงรัชกาลที่สองไม่ได้ประชวรมากนักแต่เพราะเสวยพระโอสถที่จัดถวายโดยเจ้าจอมมารดาเลียมพระอาการจึงทรุดหนักและสวรรคตโดยปัจจุบันทันด่วนก่อนหน้านี้กรมหมื่นเจษฎาบดินทร์สั่งให้ทหารล้อมวังห้ามเข้าออกรัชกาลที่สองจึงหมดโอกาสมอบบัลลังก์ให้กับเจ้าฟ้ามงกุฎส่วนเจ้าฟ้ามงกุฎเองก็ต้องรีบร้อนออกบวชเพราะก่อนหน้านี้เพียง2เดือนลาวกับทรงทราบว่ามหันตภัยสำหรับพระองค์กำลังคืบคานเข้ามาหากไม่ละจากพระราชวังแต่ก็ทรงจากไปด้วยภาวะร้อนผะเหลืองและต้องร้อนไปเป็นเวลานานเพราะไม่สามารถสะสมกำลังอย่างเต็มที่อย่างไรก็ตามแม้ว่ากรมหมื่นเจษฎาบดินทร์จะกดเจ้าฟ้ามงกุฎลงใต้พระบาทได้แต่ก็หาใช่จะห้ามไม่ให้ศักดินาอื่นสะสมกำลังเพื่อความมักใหญ่ไฟสูงได้กรมหลวงลักษณ์รณเรศโอรสรัชกาลที่หนึ่งนอพุทธางกูลองค์นี้เริ่มสะสมไพร่พลมากขึ้นทุกทีจนรัชกาลที่สามทนไม่ได้จึงด่ากรมหลวงรณเรศว่าเป็นพืชพันธุ์ลูกอียายเดนเกือกเป็นคนอุบาทบ้านเมืองและพูดต่อไปว่าอย่าว่าแต่มนุษย์จะให้กรมลักษณ์รณเรศเป็นกษัตริย์เลยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานมันก็ไม่ยอมแล้วจึงให้จับกรมลักษณ์รณเรศยัดเข้าถุงแดงและให้ใช้ไม้ทุบจนตายทั้งนี้มีข้ออธิบายว่าที่ต้องฆ่าในถุงแดงนั้นก็เพราะความเจ้ายศเจ้าอย่างของพวกศักดินานั่นเองด้วยถือว่าเลือดของพวกเจ้าเป็นเลือดเทวดาพระโพธิสัตว์เป็นของขลังหากตกถึงแผ่นดินปัตภีจะลุกขึ้นเป็นไฟและใช้ปลูกอะไรไม่ได้
จึงต้องฆ่าให้ตายในถุงสีแดงนอกจากนี้รัชกาลที่3ก็เกิดขัดแย้งกับวังหน้าของพระองค์คือกรมพระราชวังบวรมหาศักดิ์พลเสพอีกเรื่องนี้รัชกาลที่5เล่าว่าความสัมพันธ์ระหว่างวังหน้าและวังหลวงไม่ใคร่จะดีนักเหตุเพราะคราวหนึ่งวังหน้าจะไปรบกับลาวกษัตริย์พระนั่งเกล้ารัชกาลที่3ไม่ไว้วางพระทัยจึงบังคับให้วังหน้าดื่มน้ำพิพัฒน์สัตยาเสียก่อนหลังจากนั้นไม่นานวังหน้าจะสร้างปราสาทมียอดขึ้นในวังของตนแต่รัชกาลที่3ทรงทราบจึงห้ามไว้เหตุการณ์ทั้งหมดนี้ทำให้วังหน้าน้อยพระทัยมากถ้าวังหน้าไม่สวรรคตไปก่อนความขัดแย้งระหว่างรัชกาลที่3กับวังหน้าจะต้องรุนแรงกว่านี้อย่างแน่นอนข้อที่น่าสังเกตว่าการที่รัชกาลที่3ทรงอุปการะพระพุทธศาสนาเป็นพิเศษอีกทั้งสร้างวัดวาอารามและเจดีย์ที่มีชื่อเสียงไว้มากมายนั้นเหตุผลสำคัญที่น่าสนใจคืออาจเป็นเพราะพระองค์ทรงมีส่วนร่วมในการสวรรคตของพระราชบิดารัชกาลที่2จึงทรงสร้างไว้เพื่อไถ่บาปเป็นข้อสังเกตของนักประวัติศาสตร์องค์ต่อมาเจ้าฟ้ามงกุฎอดีตสมภารผู้มากภรรยาเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นผู้ที่มีประวัติโลดโผนมากก่อนเป็นกษัตริย์เคยบวชมานานและมีสาวกมากเป็นผู้ริเริ่มการเทศแบบปาฐกถาซึ่งเล่าอารมณ์ไม่ใช่การแสดงธรรมตามธรรมเนียมแบบเก่าตามคัมภีร์ซึ่งไม่มีชีวิตชีวานอกจากนี้ยังเป็นผู้ที่รู้จักหาเสียงด้วยวิธีที่แหวกแนวโดยมีบรรดาสาวกคอยช่วยเหลือเผยแพร่การโฆษณาชวนเชื่อเช่นกระพือข่าวว่าขณะที่เป็นสงฆ์นั้นเพียงแค่พระองค์ขอพระธาตุจากพระปฐมเจดีย์พระบรมธาตุก็จะแสดงปฏิหาริย์ตามเสด็จถึงกรุงเทพพอถึงปีจุลศักราช1995บวกด้วย1181ก็คือปีพ.ศ. 2376ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทุดงไปถึงชัยนาทก็มีจระเข้ใหญ่ลอยขึ้นเหนือน้ำชื่นชมพระบารมีครั้นนั่งวอไปถึงสวรรคโลกก็พบเสือลายใหญ่เท่าโคนอนกระดิกหางชื่นชมพระบารมีห่างจากทางเสด็จเพียง8ศอกหรือ4เมตรครั้นไปถึงแก่งหลวงเมืองสวรรคโลกซึ่งเป็นหน้าแล้งไม่เคยมีปลามาก่อนก็บังเกิดมีปลาตะเพียนใหญ่มากมายเหลือประมาณกระโดดขึ้นริมตลิ่งชื่นชมพระบารมีและพอพระองค์เล่าให้ญาติโยมที่เมืองสุโขทัยฟังว่าเมื่อคืนนี้ได้ฝันว่ามีชาวเมืองสุโขทัยมากมายมาขอให้อยู่ที่สุโขทัยนานๆหน่อยเท่านั้นเองก็ปรากฏว่ามีฝนตกใหญ่จนน้ำท่วมแผ่นดินถึง2วันซ้อนในฤดูแล้งนับว่าเป็นปาฏิหาริย์ที่น่าอัศจรรย์อย่างยิ่งนอกจากนี้ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎยังรู้จักวิธีการที่ทำให้ประชาชนศรัทธาตนด้วยวิธีการแปลกๆไม่ต่างจากที่กล่าวไปแล้วพระองค์ถึงกับลวงให้ผู้อื่นเข้าใจว่าตนเป็นภิกษุยิ่งกว่าภิกษุอื่นด้วยการบวชซ้ำบวชซากถึง6ครั้งทั้งที่ตามพุทธบัญญัติทรงอนุญาตให้ทำอุปสมบทกรรมด้วยยติจะตุถกรรมวาจาเพียงคราวเดียวก็สำเร็จเป็นพระสงฆ์แต่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎบวชถึง6ครั้งเป็นชาย6บทโดยพื้นฐานแล้วภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎอยากเป็นกษัตริย์มากกว่าอยากเป็นพระตามสิทธิแห่งการเป็นโอรสของราชินีและตามความปรารถนาของพระบิดาคือรัชกาลที่2แต่พระยาตรังรัตนกวีแห่งรัตนโกสินทร์ตอนต้นบอกให้เรารู้ว่ารัชกาลที่2นั้นประกาศตั้งแต่ยังไม่สวรรคตว่า
จะให้เจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์แต่ด้วยสติปัญญาของเจ้าฟ้ามงกุฎเองก็รู้ว่าถ้าตนศึกเมื่อใดก็หัวขาดเมื่อนั้นจึงทนอดเปรี้ยวไว้กินหวานเพื่อสะสมกำลังโดยหวังที่จะเอาอย่างบุตรของพระเอกาทศรถผู้หนึ่งซึ่งบวชจนได้เป็นพระพิมลธรรมและมีญาติโยมมากกระทั่งสามารถยกกำลังเข้าไปในวังและจับกษัตริย์คือพระศรีเสาวภาคปงพชนและสถาปนาตนเองเป็นพระเจ้าทรงธรรมสมัยอยุธยาการสะสมกำลังของภิกษุเจ้าฟ้ามกุฎนั้นก็ใช้วิธีที่รุนแรงไม่แพ้รัชกาลที่หนึ่งปู่ของตนดังจะเห็นได้ว่าพอพระองค์บวชอยู่ที่วัดมหาธาตุได้ไม่ถึงปีก็วิจารณ์พระไทยว่าสมณะเหล่านั้นไม่เป็นที่นำมาซึ่งความเลื่อมใสศรัทธาเปรียบเหมือนต้นไม้ที่ไม่มีรากเหง้าอันเน่าผุพังครั้นไปถามปัญหาต่างๆกับท่านที่เป็นอาจารย์ก็งุบงิบอ้อมแอมไม่อธิบายให้กระจ่างสว่างได้จึงต้องไปศึกษาพระธรรมวินัยกับภิกษุมอนหลังจากนั้นอีก5ปีก็กล่าวหาว่าพระสงฆ์หลายร้อยรูปในวัดมหาธาตุที่สถิตของพระสังฆราชพระอุปัชฌาย์ของพระองค์เองเต็มไปด้วยภิกษุลามกอรัชชีจึงหนีไปตั้งธรรมยุทธนิกายที่วัดสมอหลายการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎคุยเคืองโอ้อวงโอ้อวดถึงขนาดเพียงนี้นับเป็นเรื่องที่น่าขันมากเพราะเมื่อพระองค์บวชไม่ถึง12เดือนยังเป็นนวภิกขุแปลภาษาบาลีไม่ได้กลับกล่าวอ้างว่าพระมอนรู้วินัยดีกว่าพระไทยและยังมีสติปัญญาแก่กล้าถึงขนาดที่ถามปัญหาธรรมไล่ต้อนอาจารย์ของจนตนแต้มได้พึงทราบว่าอุปัชฌาย์ของพระองค์สมเด็จพระสังฆราชต่วนธรรมดานั้นภิกษุใหม่มีปัญหาอะไรย่อมต้องศึกษาหาความรู้กับพระอุปัชฌาย์ในกรณีของภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นไปได้หรือที่พระสังฆราชประมุขของพระสงฆ์ทั่วราชอาณาจักรถึงกับจนแต้มสิทธิ์น้อยที่บวชได้ไม่ถึงปีแน่นอนการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎยกตนข่มครูโดยปราศจากความเคารพก็เพื่อการโฆษณาหาเสียงสร้างความนิยมในหมู่สาวกเพื่อเตรียมการเป็นกษัตริย์ในวันข้างหน้าการดึงเอาพระศาสนามาแปดเปื้อนการเมืองของภิกษุมงกุฎมิใช่จะไม่มีผู้ใดจับได้ไล่ทันคุณสอธรรมยุทธนักปรัชญาคนสำคัญวิจารณ์ไว้ว่าธรรมยุทธและมหานิกายมีวัตรปฏิบัติต่างกันเพียงเล็กน้อยเช่นวิธีการคลองผ้าคลองกีวรวิธีสวดมนต์วิธีลงอุโบสถสังฆกรรมซึ่งเป็นความแตกต่างเพียงเศษหนึ่งแห่งเสี้ยวธุลีดินไม่เหมือนกับนิกายแคทอลิกและโปรเตสแตนต์ในคริสตศาสนาจึงซึ่งแตกต่างกันโดยสิ้นเชิงตั้งแต่วัดคัมภีร์ชีวิตของพระและการแต่งกายจึงไม่มีเหตุผลเพียงพอที่พระองค์จะแยกธรรมยุทธเป็นอีกนิกายหนึ่งต่างหากจากมหานิกายเหมือนกับที่โปรเตสแตนต์แยกตัวออกจากแคทอลิกหากจะกล่าวถึงสาเหตุที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎแยกตนมาตั้งธรรมยุทธนิกายและรังเกียจไม่ให้คณะมหานิกายซึ่งเป็นสงฆ์ส่วนใหญ่ของประเทศร่วมสังฆกรรมกับตนโดยไม่ยอมรับว่าการอุปสมบทของฝ่ายมหานิกายบริสุทธิ์พอคือไม่ถือว่าคณะภิกษุฝ่ายมหานิกายเสื่อมถอยไปเสียจากพระธรรมวินัยจึงยังไม่นับว่ามีเหตุผลเพราะใครจะกล้าอวดอ้างโดยพื้นฐานแล้วมหานิกายต่ำกว่าธรรมยุทธ์ดูเอาแต่ประมุขของแต่ละคณะใครจะกล้ายืนยันว่ามหานิธรรมยุทธ์บริสุทธิ์กว่าเพราะสังฆราชแต่ละองค์ฝ่ายมหานิกายก็ดังๆทั้งนั้นสมเด็จปาวัดโพพระสังฆราชองค์ก่อนก็มีวัดปฏิบัติไม่ได้ด้อยไปกว่าสมเด็จวัดมกุฏ
หรือแม้แต่สมเด็จวัดราชบพิตรสมเด็จฝ่ายธรรมยุทธย้อนไปสู่อดีตใครจะกล้ารับรองว่าภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎคนที่ตั้งธรรมยุทธนิกายคนที่ต้องการเป็นกษัตริย์แต่มาบวชเพื่อหาสมัครพรรคพวกแล้วมาตั้งนิกายขึ้นมาใหม่ใครจะกล้ารับรองว่าเจ้าฟ้ามงกุฎมีศีลบริสุทธิ์และสันโดษเสมอด้วยพระเถระฝ่ายมหานิกายตอนนั้นก็มีพระดังๆหลายองค์นะครับสมเด็จพุทธาจารย์โตสมเด็จพระสังฆราชสุขเชี่ยวชาญวิปัสสนาธุระจนทำให้ไก่ป่าเชื่องได้คุณสอธรรมยศได้วิจารณ์ว่าการที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎตั้งนิกายธรรมยศนั้นไม่ใช่เพราะความเสื่อมโทรมของศาสนาแต่ที่ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎทรงตั้งธรรมยศนิกายขึ้นมาก็เพื่อการเมืองเพื่อเอาพระพุทธศาสนามาเป็นโล่เป็นเครื่องมือของพระองค์เพื่อชิงเอาราชสมบัติคืนจากรัชกาลที่สามเท่านั้นเองในที่สุดเจ้าฟ้ามงกุฎก็เล่นการเมืองเต็มที่ด้วยการคบหากับขุนนางตระกูลบุญนาคขณะที่ยังทรงอยู่ในสมณเพศเพื่อสร้างหนทางทอดไปสู่ความเป็นกษัตริย์สำหรับจุดเริ่มต้นแห่งสัมพันธภาพดังกล่าวนั้นกรมพระดำรงราชานุภาพได้เล่าไว้ในหนังสือประวัติเจ้าฟ้าบรมหาศรีสุริยวงศ์ว่าเมื่อจวนสิ้นรัชกาลที่สามนั้นพวกขุนนางบุญนาคอยากให้ภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเป็นกษัตริย์จึงปฏิสังขรณ์วัดบุปผารามเป็นวัดธรรมยุทธจนสามารถสนิทสนมกับพระองค์ตั้งแต่คราวนั้นในที่สุดพอถึงปลายรัชกาลที่สามภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎก็กำลังกล้าแข็งมากในวันอังคารเดือนสามขึ้นสิบค่ำเป็นวันที่รัชกาลที่สามมีอาการสุดหนักสุดวิสัยที่จะรักษาได้ในวันพุธเดือนสี่แปดค่ำเจ้าพระยาพระคลังหัวหน้าพวกบุญนาคจึงเชิญภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎขึ้นเป็นกษัตริย์ทั้งที่รัชกาลที่สามยังไม่สวรรคตในคราวที่รัชกาลที่สองสวรรคตภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎเที่ยวถามใครต่อใครว่าน้าชายของตนและกรมสมเด็จพระปรมานุชิตชิโนรสไปถามว่าควรจะศึกเพื่อเรียกร้องสิทธิที่จะได้รับสมบัติหรือไม่จนได้ข้อสรุปว่าไม่ควรศึกถ้าศึกออกมาก็หัวขาดแต่เมื่อเวลาล่วงเลยมาถึงคราวที่รัชกาลที่สามจะสิ้นแล้วพระองค์ไม่ต้องไปถามใครทั้งสิ้นยินยอมตกลงตามข้อเสนอเวลาจะบวชไปถามเขาว่าจะกลับมาเป็นกษัตริย์ดีไหมจะมาแย่งสมบัติคืนแต่เวลารัชกาลที่สามใกล้จะสิ้นพระชนม์ไม่ถามเลยยินยอมเต็มที่ยินยอมตามข้อเสนอของเจ้าพญาพระคลังด้วยความยินดีโดยไม่ได้อะไรอวรพระกาสาวพัสและตำแหน่งประมุขแห่งธรรมยุทธนิกายแม้แต่น้อยตั้งนิกายขึ้นมาพอได้ข่าวรัชกาลที่สามกำลังจะสิ้นรีบศึกทันทีครับรีบไปเป็นกษัตริย์ทันทีไอ้ความดีความชอบความเลื่อมใสในพระศาสนาตั้งธรรมยุทธขึ้นมาไม่ได้สนใจครับตะเลิดเปิดเปิงวิ่งตรงเข้าวางเป็นกษัตริย์ทันทีในที่สุดเจ้าฟ้ามงกุฎก็ได้เป็นกษัตริย์ทั้งที่รัชกาลที่สามไม่ได้ปรารถนาที่ให้เป็นเช่นนั้นเลยเซอร์แฮร์รี่ออตเจ้าเมืองสิงคโปร์สมัยรัชกาลที่4เขียนจดหมายเล่าว่ารัชกาลที่3อยากให้ราชสมบัติตกอยู่กับลูกชายของตนเองซึ่งได้แก่พระองค์เจ้าอันนบเพราะพระองค์เคยมอบแหวนและเครื่องประคำของรัชกาลที่1อันเป็นของสำหรับกษัตริย์ให้แก่ลูกชายคนนี้ก่อนสวรรคตแต่โชคร้ายที่พระองค์เจ้าอันนบไม่ได้สิ่งของดังกล่าวตามสิทธิ์เพราะถูกกีดกันจากฝ่ายภิกษุเจ้าฟ้ามงกุฎซึ่งต่อมาได้เป็นรัชกาลที่4และได้มอบประคำและแหวนดังกล่าวให้แก่รัชกาลที่5ต่อไปในภายหลังไม่มีใครรู้เรื่องราวของ
พระองค์เจ้าอานพอีกเลยสำหรับเจ้าฟ้ามงกุฎนั้นพอได้เป็นพระเจ้าแผ่นดินพระองค์ก็ทรงหลงไหลปราบปลื้มหมกมุ่นอยู่กับกามารมณ์พวกขุนนางก็รู้ว่ากษัตริย์พอใจในเรื่องพันนี้ได้กวาดต้อนเอาผู้หญิงมาบำรุงบำเรอเจ้าชีวิตของตนเต็มที่เหมือนกับที่สุนทรผู้สะท้อนภาพศักดินาใหญ่เอาไว้ในกับพระชัยสุริยาสุนทรผู้เขียนกรเอาไว้ว่าอยู่มาหมู่ข้าเฝ้าก็หาเยาวะนาลีที่หน้าตาดีๆธรรมโหรีที่เคหาค่ำเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาอันนี้เป็นกลอนที่สุนทรผู้เขียนเอาไว้ในกลับพระชัยสุริยาสะท้อนครับว่าอยู่ในวังก็มีแต่หาผู้หญิงหน้าตาดีๆหญิงสาวหน้าตาดีๆทำโอโหรีที่เคหาก็คือร้องรำทำเพลงไปตามเรื่องทั้งค่ำทั้งเช้าเฝ้าสีซอเข้าแต่หอล่อกามาอันนี้คงไม่ต้องแปลนะครับบางคราบางคนถึงกับฉุดคร่าตัวเด็กสาวๆจากบิดามารดามากราบใช้คำว่ากราบครับพาเด็กสาวฉุดคร่าจากพ่อแม่เขาเนี่ยมากราบกษัตริย์คำว่ากราบก็คือเอามาฝากเอามากราบเอามาเป็นกำนันกษัตริย์อดีตสมภารนักการเมืองเช่นในกรณีของพญาพิพิธฤทธิเดชเจ้าเมืองตราดคร่ากุมเอาลูกสาวชาวบ้าน3คนไปถวายตัวให้กษัตริย์เมื่อพ่อแม่เด็กยื่นถวายฎีการัชกาลที่4กลับหาว่าพระยาพิพิธฤทธิเดชไม่ผิดผู้ที่ผิดคือพ่อแม่เด็กที่เป็นคนนอกกรุงไม่รู้อะไรงามไม่งามแถมยกย่องพญาพิพิธฤทธิเดชเจ้าเมืองตราดที่ไปฉุดลูกชาวบ้านมา3คนรัชกาลที่4ยกย่องว่าถือนามพิพัฒน์สัตยาอยู่ในพระนามพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวก็ควรเห็นว่าเป็นอันเหมือนขนทรายเข้าวัดไม่ใช่เกาะกรองเร่งรัดลงเอาเบี้ยหอยเงินทองอะไรลือจะเอาไปถวายเจ้านายอื่นประจบประแจงผู้อื่นก็หาไม่ควรจะเอาโทษการประจบพระเจ้าแผ่นดินเขาบอกว่าเหมือนขนทรายเข้าวัดไม่ใช่ไปให้คนอื่นครับเพราะฉะนั้นไม่ควรจะมีโทษเอาเด็กผู้หญิง3คนลูกชาวบ้านมาถวายกษัตริย์ถือว่าเป็นคนจงรักภักดีเพราะได้ถือนามพิพัฒน์สัตยาแล้วเหมือนกับคนชายเข้าวัดเป็นบุญเป็นกุศลสมควรยกย่องไม่มีความผิดการที่รัชกาลที่4สะสมนางในไว้มากมายถึงกับทำให้ข้าราชการฝ่ายในข้าราชการในวังมีจำนวนมากมายจนแทบจะไม่มีที่อยู่ครับมีแต่ผู้หญิงทั้งนั้นสาวๆทั้งนั้นเต็มวังไปหมดเลยพระองค์เองก็หลงหลงลืมๆอายุมากจำชื่อคนเหล่านั้นไม่หมดจำชื่อตัวเองตัวจำชื่อเมียตัวเองไม่ได้ภายในระยะเวลา10กว่าปีแม้ว่าพระองค์จะแก่ชราเต็มทีแต่ก็ยังสามารถมีลูกได้ถึง82คนทำลายสถิติไม่มีกษัตริย์อื่นใดในกรุงรัตนโกสินทร์จะสู้รัชกาลที่4ได้รัชกาลที่5ว่าเก่งมีลูกเพียง76คนครับรัชกาลที่5มีลูกเท่ากับจังหวัดในประเทศไทยคือ76คนรัชกาลที่4บิดารัชกาลที่5แน่กว่ามี82คนมีมากกว่ารัชกาลที่5 6คนชีวิตของบรรดาเจ้าจอมหม่อมห้ามของกษัตริย์น่าเวทนาเพียงใดเพราะนางสนมทั้งหมดเพิ่งพ้นจากวัยเด็กไม่ทันพบกับความชื่นของชีวิตในวัยสาวก็ต้องตกอยู่ในมือของกษัตริย์ผู้ชราพอเป็นสาวปุ๊บก็เป็นเมียกษัตริย์เลยครับแล้วกษัตริย์มีลูก82คนมีเมียไม่รู้กี่คนแล้ววังก็คล้ายๆเป็นฮาเร็มเหมือนฮาเร็มของพวกอาหรับเหมือนวังของฮ่องเต้ครับผู้ที่น่าสงสารที่สุดคือเจ้าจอมทับทิม
เด็กสาวที่มีอายุเพียง15ปีถูกพ่อกราบคือนำไปถวายถูกพ่อกราบเป็นนางบำเรอราชการที่4อายุ60ปีครับเจ้าจอมมาดาสิอายุ15ไปถูกถวายตัวเป็นนางบำเรอราชการที่4ตอนราชการที่4อายุ60ปีฟันฟางหักหมดปากตั้งแต่ขณะที่เป็นสงฆ์เจ้าจอมทัพทิมนั้นอายุ15ชอบพอกับพระครูปลัดใบดีกาก็แปลกนะ15ชอบกับพระครูพระครูนี่เป็นพระนะครับฐานานุกรมของสมเด็จพระสังฆราชสาอยู่แล้ว ย่อมไม่ยอมทนอยู่กับตาเท่าฟันฟางหักบทบาทจึงหนีไปกับคู่รักแต่หนีไม่พ้นถูกรัชกาลที่4จับฆ่าทั้งคู่เหตุการณ์นี้นางแอนนาเลโอโนเวนเขียนเอาไว้มีคนจำนวนมากไม่เชื่อว่าจริงแต่ก็ไม่เห็นมีใครยกหลักฐานมาพิสูจน์ว่าไม่จริงสอธรรมยศนักคิดที่สำคัญคนหนึ่งวิจารณ์ว่านางแอนนาเขียนหนังสือเกี่ยวกับพระจอมเกล้าไว้ 80,000 กว่าคำแต่ผู้คัดค้านทั้งหลายเขียนหนังสือเกี่ยวกับเรื่องนี้ไม่ถึง 2,000 คำทั้งไม่มีสาระเพียงพอที่จะลบล้างถ้อยคำของนางเลโอโนเวนได้ก็คงจะเป็นเรื่อง The King and I แล้วครับความจริงแล้วมีนางสนมกำนันเอาใจออกห่างจากกษัตริย์ตลอดมามากมายในสมัยก่อนรัชกาลที่4เองก็มีการฆ่าฟันเจ้าจอมที่เป็นชู้รวมทั้งชายชู้อีกหลายครั้งเช่นกรณีของพระยากลาโหมราชเสนาทองอินเป็นชู้กับเจ้าจอมวันทาของวังหน้ารัชกาลที่1หรือกรณีของบุตรชายเสนาบดีผู้ใหญ่แห่งตระกูลบุญนาคในรัชกาลที่3และกรณีของพระอินทระอภัยเป็นต้นส่วนในช่วงหลังรัชกาลที่4นั้นการฆ่าสตรีในวังก็ยังไม่หมดไปเพียงแต่คราวนี้ผู้ตายไม่ใช่สนมหากเป็นพระองค์หญิงเยาวลักษณ์ธิดาองค์โตของพระองค์เพราะไปรักใคร่กับสามเณรรูปหนึ่งของวัดราชประดิษฐ์ชื่อโตทำให้ฝ่ายชายต้องถูกประหารชีวิตและฝ่ายหญิงถูกเผาทั้งที่ยังไม่ตายสนิทก็ถูกเผาทั้งเป็นเสียแล้วเหตุที่นางสนมมีชู้กันมากก็เพราะไม่อาจทนมีชีวิตอยู่ในวังหลวงหรือฮาเร็มของกษัตริย์ที่เต็มไปด้วยสิ่งกดดันไม่มีเสรีภาพจะไปไหนมาไหนโดยอิสระก็ไม่ได้แม้กระทั่งนางกำนันของพระสนมถ้าหนีออกจากวังจะต้องได้รับโทษอย่างหนักนอกจากนี้ยังต้องตกอยู่ในภาวะที่เก็บกดในเรื่องเพศซึ่งปุถุชนทั่วไปจะต้องมีอีกนางสนมกำนันจำนวนมากต้องเล่นเพื่อนเป็นเลสเบี้ยนเพื่อระบายอารมณ์ดังแกศึกษาได้จากวรรณกรรมเรื่องหม่อมเบ็ดสวรรค์ที่แต่งโดยคุณสุวรรณกวีหญิงผู้โด่งดังในสมัยรัตนโกสินทร์ตอนต้นซึ่งได้สะท้อนภาพของราชสำนักอันน่าเกลียดออกมาให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดแจ้งน่าสังเกตว่าการเล่นเพื่อนเลสเบี้ยนในวังมีมากจนรัชกาลที่4ก็กลัวว่าลูกสาวของตนจะเล่นเพื่อนเป็นเลสเบี้ยนทั้งนี้น่าจะเพราะรู้ดีว่าสตรีชั้นสูงในวังมักไม่มีสามีด้วยสตรีชั้นสูงจะต้องจะแต่งงานกับชายที่ต่ำสักกว่าไม่ได้สตรีชั้นสูงก็ต้องแต่งงานกับผู้ชายที่มันสูงกว่าอยู่ชั้นสูงด้วยกันซึ่งมันไม่ค่อยมีและชั้นสูงเนี่ยมันก็มีเมียหลายคนจึงถึงกับอุตส่าห์เขียนจดหมายสั่งสอนลูกสาวไม่ให้เล่นเพื่อนกลัวลูกสาวเป็นเลสเบี้ยนเพราะว่าเป็นชั้นสูงแต่งงานกับผู้ชายชั้นต่ำไม่ได้เมื่อกล่าวถึงบรรดาสนมนางกำนันรุ่นเด็กแล้วก็ต้องกล่าวถึงเจ้าจอมที่มีอายุมากปกติแล้วเจ้าจอมที่มีอายุมากจะถูกมองว่าเป็นของเก่าแก่ของขึ้นสนิมถูกทอดทิ้งให้อยู่ตามลำพังจึงมีความรู้สึกเก็บกดไม่ต่างไปจากเจ้าจอมวัยรุ่นทั้งหลายชีวิตของเจ้าจอมมารดาน้อยที่อยู่กินกับรัชกาลที่4ตั้งแต่ขณะที่มิได้บวชเป็นพระตั้งแต่ยังหนุ่มอยู่นะครับเจ้าจอมมารดาน้อยนี่
อยู่กินกับรัชกาลที่4นับเป็นตัวอย่างของเรื่องนี้การที่เจ้าจอมมารดาน้อยเมียคนแรกๆอยู่กันมาตั้งแต่ก่อนเป็นกษัตริย์ก่อนบวชเห็นรัชกาลที่4หมกมุ่นอยู่เฉพาะกับเจ้าจอมหม่อมห้ามสาวๆทำให้เจ้าจอมมารดาน้อยได้รับความขมขื่นและน้อยอกน้อยใจมากดังนั้นวันหนึ่งเจ้าจอมมารดาน้อยจึงลงเรือเก๋งสั่งให้นายท้ายเรือพายเรือไปเทียบกับเรือพระที่นั่งของรัชกาลที่4หน้าวัดเขมานนทบุรีจนได้เห็นพระองค์ห้อมล้อมไปด้วยนางสนมเด็กเสนอหน้าราวดอกเห็ดก็เลยให้ข้าหลวงที่ไปด้วยหัวเราะฮาฮาเย้ยหยันรัชกาลที่4ประเภทว่างัวแก่กินหญ้าอ่อนถอยพายเรือเข้าไปหัวเราะเยาะรัชกาลที่4โกรธหาว่าเจ้าจอมมารดาน้อยตามมาล้อต่อหน้านางสนมใหม่ๆสาวๆจึงให้จับตัวเอาไปขังไว้ในวังหลวงเจ้าจอมมารดาน้อยอ้างว่าจะตามไปกรุงเก่าด้วยพระองค์ไม่ฟังเสียงกลับนึกอยากจะใคร่ให้เอาไปตัดหัวเสียตามสกุลพ่อมันไอ้คำนี้นะครับเพราะว่าเจ้าจอมมารดาน้อยเป็นหลานของพระเจ้าทักษิณจึงไม่ยอมยกโทษให้เจ้าจอมมารดาน้อยผู้นั้นต้องติดคุกสนมจนตายถูกนำศพไปเผาที่วัดลีทศเทพไม่ได้เข้าเมนกลางกรุงเหมือนเขานับเป็นเรื่องที่น่าสลดสังเวชใจเป็นอย่างยิ่งเพราะขณะที่รัชกาลที่4บวชอยู่ไร้อำนาจเจ้าจอมมารดาน้อยเป็นผู้อุปถัมภ์ส่งสำรับชาวเพนด้วยความซื่อสัตย์แม้ว่าทั้งตัวเองและลูกๆจะถูกกันแกล้งรังแกโดยศักดินาที่เป็นศัตรูของรัชกาลที่4ก็ยอมทนแต่รัชกาลที่4กลับไม่ยอมคิดถึงคุณงามความดีของเจ้าจอมมารดาน้อยเลยแม้แต่สมเด็จพุทธาจารย์โตแห่งวัดระฆังยอดสงฆ์ฝ่ายมหานิกายในรัชกาลที่4ที่มีชื่อเสียงในเรื่องความมักน้อยก็ยังเคยเดินถือใต้ดวงใหญ่เข้าวังหลวงในเวลาเที่ยงวันปากก็บ่นว่ามืดนักในนี้มืดนักสมเด็จพระอาจารย์โตวัดระฆังก็ยังต้องบ่นครับทำเป็นปริศนาว่ามันมืดทั้งที่มันเป็นกลางวันพูดถึงความขัดแย้งระหว่างพระองค์กับพระปิ่นเกล้าน้องชายปรากฏความตามจดหมายของรัชกาลที่5ถึงเจ้าฟ้าวชิรนหิตเล่าว่ารัชกาลที่4กับพระปิ่นเกล้าไม่ค่อยจะกินเช่นกันเท่าไหร่นักเพราะพระองค์ระแวงที่พระปิ่นเกล้ามีผู้นิยมมากทั้งพระปิ่นเกล้าเองก็มักจะกระทำการที่มองดูเกินเลยไปมากรัชกาลที่4มีน้องชายคือพระปิ่นเกล้าพระปิ่นเกล้ายังหนุ่มหน้าตาดีส่วนพี่ชายก็บวชเป็นพระมานานกว่าจะศึกก็แก่พอดีมาเป็นกษัตริย์มันก็เลยต่างกันลิบลับพระปิ่นเกล้าไม่ค่อยยำเกรงรัชกาลที่4กรมพระยาดำรงเล่าให้ฟังว่าพระปิ่นเกล้ามักจะล้อรัชกาลที่4ว่าพี่ทิศพี่เถนแล้วก็ชอบพูดประชดแดกดันว่าเป็นพวกคนแก่วัดรัชกาลที่4เองไม่อยากจะยกน้องชายขึ้นเป็นพระเจ้าแผ่นดินองค์ที่2แต่ก็จำเป็นต้องทำเพราะรู้ว่าประชาชนทั่วไปมีผู้ยำเกรงนิยมเลื่อมใสพระปิ่นเกล้ากันมากว่าเป็นผู้มีวิชามีลิ้นดำเหมือนพระเจ้าหงสาวดีหน้าตาดีเป็นหนุ่มรูปหล่อมีบุญครับมีความรู้ความสามารถมากมีบุญญาธิการมิหนำซ้ำยังเหยียบเรือรบฝรั่งเอียงพระปิ่นเกล้าเหยียบเรือรบฝรั่งเอียงได้นะครับนอกจากนี้ยังมีทหารในกำมือมากพระองค์รู้ดีว่าน้องชายก็อยากเป็นกษัตริย์เพราะว่าเมื่อรัชกาลที่3ป่วยหนักพระปิ่นเกล้าได้เข้าหาพี่ชายถามว่ารัชกาลที่3ใกล้สิ้นพระชนม์พระปิ่นเกล้าก็เลยมาถามเจ้าฟ้ามงกุฎตอนที่บวชเป็นพระถามว่าพี่เถนเรียกพี่ตัวเองเรียกพี่เถนนะครับคือเรียกทำนองประชดเพราะบวชมานานก็เป็นเถนพี่เถน
จะเอาสมบัติหรือไม่เอาถ้าเอาก็รีบศึกไปเถอะถ้าไม่เอาหม่อมฉันจะเอาพระปิ่นเกล้าพูดตรงไปตรงมาครับจะเห็นพี่เถนเลื่อมใสในพระศาสนามากอุตส่าห์ตั้งนิกายธรรมยุทธ์ถ้าพี่เสนไม่เอาก็บวชต่อหม่อมฉันจะเป็นกษัตริย์เองพระองค์จึงตั้งพระปิ่นเกล้าเป็นกษัตริย์องค์ที่สองเพื่อระงับความทะเยอทะยานของน้องชายแต่นานวันความสัมพันธ์ระหว่างพี่น้องทั้งสองคนก็ห่างเหินกันมากขึ้นทุกทีรัชกาลที่สี่นั้นไม่พอใจเป็นอย่างยิ่งที่มีเสียงเล่าลือไปในหมู่คนไทยลาวอังกฤษว่าตนเองเป็นผู้ที่ชราคล่ำเคร่งผอมโซเอาราชการไม่ได้ไม่แข็งแรงโง่เขลาคือตัวเองก็แก่บวชมานานร่างกายก็ไม่แข็งแรงเรียกว่าก็คือแก่แล้วครับพูดง่ายๆฟันฟางไม่มีหลงหลงลืมลืมจำไม่ได้ว่ามีเมียกี่คนพอมีคนพูดกันมากคนไทยคนลาวอังกฤษเรียกว่าวิพากษ์วิจารณ์ซุบซิบกันมากจนกษัตริย์ทนฟังไม่ได้ทำยังไงออกกฎหมายห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พระกายของพระกษัตริย์ห้ามประชาชนวิพากษ์วิจารณ์พระกายของกษัตริย์ว่าอ้วนว่าผอมว่าดำว่าขาวห้ามว่างามหรือไม่งามห้ามวิจารณ์รูปร่างในขณะที่มีเสียงเล่าลือเกี่ยวกับพระปิ่นเกล้าในทางตรงข้ามเช่นมีผู้เล่าลือกันทั่วไปว่าวังหน้าหนุ่มแข็งแรงชอบการทหารมากมีวิทยาอาคมดีข้อที่สร้างความชอกช้ำระกำใจให้กับรัชกาลที่สี่มากที่สุดก็คือการที่น้องชายพระปิ่นเกล้าไปไหนมาไหนก็จะได้ลูกสาวเจ้าบ้านผ่านเมืองและกรมการมาทุกทีไปไหนก็มีคนยกลูกสาวให้แต่รัชกาลที่สี่นี่ไม่ค่อยได้เพราะเด็กมันไม่เอาอายุมากแล้วแก่เกินไปแก่เกินแกงแต่พระองค์ไม่ได้เป็นเช่นนั้นเลยจึงริษยาและบ่นเอากับคนที่ไว้ใจว่าข้าพระเจ้าไปไหนมันก็ว่าชราไม่มีใครให้ลูกสาวเลยต้องกลับมาแพลงลังต่อมาพระปิ่นเกล้าสวรรคตแต่การสวรรคตของพระปิ่นเกล้ามีเบื้องหลังมากสอธรรมยศเขียนไว้ว่าที่พระปิ่นเกล้าทรงสวรรคตด้วยยาพิษโดยพระเจ้ากรุงสยามรัชกาลที่4ทรงจ้างหมอให้ทำสอธรรมยศอ้างหนังสือ An English Governor and the Siamese Court ที่เขียนโดย Mrs. Anna Leonoven นี่นะครับเลขานุการของรัชกาลที่4ว่าเป็นพฤติการที่รู้เห็นกันทั่วไปคนรุ่นนั้นใครๆก็รู้ครับว่าพระปิ่นเกล้าโดนวางยาโดยรัชกาลที่4จ้างหมอมาทำอันนี้แอนนาลิโอโนเวนเขาเขียนเขาบอกทุกคนก็รู้ครับสมัยนู้นก็เหมือน6ตุลาทุกคนก็รู้ว่าใครทำ19กันยาใครยึดอำนาจทุกคนก็รู้ครับแต่ไม่มีใครพูดแต่ฝรั่งพูดฝรั่งเขาเขียนเขาบันทึกเอาไว้แอนนาเลโอโนเวนใช้คำว่าพระเจ้ากรุงสยามเป็นกษัตริย์ที่โหดร้ายชั่วช้ามากและที่ร้ายแรงกว่าความชั่วช้าก็คือความผูกอาฆาตพยาบาทอย่างรุนแรงและทรงเป็นกษัตริย์ที่มีพระนิสัยอิจฉาริษยาอย่างมากโดยยกตัวอย่างไว้มากมายอยู่ในหนังสือพระเจ้ากรุงสยามหลังจากที่พระปิ่นเกล้าสวรรคตรัชกาลที่4ก็ได้แก้แค้นคนทั้งปวงที่นิยมพระปิ่นเกล้าด้วยการบังคับให้พระนางสุนาตวิสมิตราลูกสาวของเจ้าชายแห่งเมืองเชียงใหม่มเหสีของพระปิ่นเกล้าให้มาเป็นเจ้าจอมของตนแต่พระนางสุนาตวิสมิตราไม่ยอมจึงถูกจับกุมไว้ในวังหลวงแต่โชคดีที่หนีไปเมืองพม่าได้ภายหลังแก้แค้นโดยไปเอาลูกสาวเจ้าเมืองมเหสีพระปิ่นเกล้าแก้แค้นมากแก้แค้นน้องชายเอาเมียมายึดเมียมันมาพอเขาไม่ยอมเอาไปขังครับแล้วก็หนีไปพม่าอ
วันนี้ก็ได้4กษัตริย์ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลายังมี5 6 7 8 9นะครับที่เล่าอ่านมาทั้งหมดนี้อยู่ในเว็บแล้วก็ได้มีการดัดแปลงบางส่วนเพื่อความเหมาะสมเพื่อความสุภาพแต่ที่สำคัญก็คือว่าตำนานฉบับนี้เป็นตำนานที่มีที่มาจากการศึกษาค้นคว้ามีแหล่งที่มาอ้างอิงมากมายอยากจะทราบรายละเอียดลองเปิดดูเว็บนะครับเว็บ hellosayam-blogspot.com ก็มีหลายๆเว็บมีครับบางเว็บก็ใช้ชื่อว่าอะไรราชวงศ์จักรีอะไรความจริงที่ลอยน้ำในเว็บจะมีเขียนที่มาชัดเจนแต่เนื่องจากว่าเป็นการอ่านให้ฟังเพราะฉะนั้นต้องขออภัยครับจะไม่มีการอ้างถึงสารบัญสารบบเชิงอัดพงศาวดารตอนนี้แต่ละประโยคจะมีวงเล็บมีอักษรกำกับนะครับว่าเอามาจากหนังสือเล่มไหนไม่ใช่การโจมตีไม่ใช่นะครับแต่เป็นการศึกษาประวัติศาสตร์ยังมีชีวิตชีวาศึกษาประวัติศาสตร์จากคนจริงๆเขาบอกคนจริงๆมนุษย์ทุกคนก็มีกิเลสมีความโลภโกรธหลงศึกษาความจริงแล้วจะได้เข้าใจว่าทำไมเป็นยังไงทำไมต้องตั้งธรรมยุทธนิกายตั้งธรรมยุทธนิกายเพื่อแสวงหาผู้คนเพื่อต้องการเป็นกษัตริย์ครับไม่ใช่ศรัทธาในศาสนาสมัยลูกพระเอกาทศรถก็ทำอย่างนี้เหมือนกันครับไปบวชจะเป็นพระมูลธรรมแล้วก็มายึดอำนาจเล่นงานพระศรีสาวภาคจับไปประหารครับตัวเองเป็นกษัตริย์ชื่อพระเจ้าทรงธรรมมีมาตั้งแต่สมัยอยุธยาสมัยน้องลูกของน้องพระนเรศวรลูกพระเอกาทศรถก็ทำอย่างนี้เพราะฉะนั้นไอการที่เจ้าไปบวชเป็นพระเนี่ยมันเป็นเรื่องธรรมดาครับเป็นวิธีการเพื่อแสวงหาผู้คนอาศัยพระเหลืองโฆษณาชวนเชื่อซ่องสุมผู้คนที่พงศาวดารในส่วนนี้จะทำให้เราเข้าใจดีขึ้นว่าจริงๆมันเป็นยังไงศึกษาความจริงครับถ้าใครจะโต้แย้งก็โต้แย้งมาก็วันนี้สมควรแก่เวลาแล้ววันมะรืนนี้นะครับวันศุกร์ถ้ามีโอกาสก็จะคุยกันต่อก็วันนี้ก็เพียงเท่านี้นะครับสวัสดีครับ